ใหม่อีกแล้วนะคะในช่องของรับเบียดมาแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาตามคำเรียกร้องอีกแล้ว เพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากให้พี่กระต่ายนะคะรีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะสบู่เบนเนตกล่องสีม่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเพราะว่าแสงมันสะท้อนอะเฮ้ยๆๆนะคะถ้าหลายคนที่เคยตามพี่ต่ายมาจะมีอยู่2คลิปที่พี่กระต่ายรีวิวสบู่เบนเนตที่เป็นกล่องที่เป็นก้อนสีส้มคลิปแรกรีวิวให้ดูยังไม่รายงานผลแล้วคลิปที่2มารีวิวอีกทีนึงมารายงานผลว่าเฮ้ยมันขาวขึ้นจริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีน้องๆหลายๆคนหรือว่ามีหลายๆคนที่แบบอยากให้พี่กระต่ายลองมารีวิวตัวนี้ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็เลยทำให้ตามคำสัญญาแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวที่ยังไม่รายงานผลนะคะแต่ว่าจะมาบอกราคาแล้วก็กลิ่นสีขนาดให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราใช้ผิวมันแห้งเหมือนตัวที่เป็นก้อนสีส้มหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะมาลองดูกันเลยนะคะตัวนี้พี่กระต่ายซื้อมาในเซเว่นนะคะราคาอยู่ที่55บาทแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวนี้เขาจะเป็นสูตรWhitening Soap นะคะเขาจะเป็นสูตร Extra White ผสมในกล่องนี้เขาก็จะมีหลักๆเลยนะคะเขาเมล็ดองุ่นทับทิมแล้วก็อัลฟาอัลบูตินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูขาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สรรพคุณเขาจะบอกเลยนะคะว่าให้ผิวดูขาวสว่างกระจ่างใสเนียนนุ่มนะคะแล้วก็เห็นผลได้ชัดซึ่งจะสามารถเห็นผลได้ชัดเจนในนี้เขาเคลมมาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นคุณบุ๋มปนัดดาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสีม่วงพี่ถ่ายก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูเพราะว่าเป็นคนที่ติดใช้สีส้มแล้วนะคะพอแกะออกมานี่ก็จะเป็นก้อนน่าจะใหญ่กว่าก้อนสีส้มนิดหน่อยนะคะน่าจะใหญ่กว่าหรือเท่าๆกันพี่กระต่ายไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วว่าสีส้มปริมาณเขาเท่าไหร่นะคะแต่กลิ่นแรงเหมือนกันนะคือกลิ่นฉุนน่ะก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะพูดถึงกลิ่นก่อนเลยกลิ่นแรงมากคือกลิ่นเตะจมูกแบบกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแสบๆอะค่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปฟอกตัวดูกันว่าฟองเขาเยอะไหมแล้วก็เวลาที่ใช้ไปเนี่ยผิวมันแห้งเท่ากับก้อนสีส้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามกันไปที่ห้องน้ำเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะคะว่าฟองเขามีเยอะหรือเปล่านะคะฟองเยอะก็พอกับสีส้มเลยอ่ะเมื่อกี้ลองฟอกแค่ที่มือให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าพี่กระต่ายขอไปลองถูตัวฟอกตัวดูก่อนนะคะอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้เท่าที่ลองฟอกมือมันก็ยังไม่ได้สัมผัสมากว่ามันแห้งเหมือนก้อนสีส้มหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้พี่กระต่ายไปลองฟอกที่ตัวก่อนสัก1อาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมารายงานผลว่าเวลาฟอกแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะมาแล้วค่ะหลังจากที่พี่กระต่ายลองใช้สบู่เบนเนตไปแล้วนะคะสบู่เบนเนตกล่องสีม่วงนะคะจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่ารู้สึกยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะมาพูดเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยพี่ต่ายไม่ค่อยโอเคเลยค่ะคือกลิ่นเขาจะแรงมากคือกลิ่นแบบกลิ่นแรงอ่ะกลิ่นแรงจนแรงจนฉุนนะคะสองก็คือว่าเวลาที่ใช้เนี่ยเวลาที่ฟอกผิวตัวเนี่ยแล้วพี่ต่ายไม่ใช้กับหน้านะพี่ต่ายรอเฉพาะกับตัวนะคะผิวแห้งมากจริงๆปกติแล้วค่ะสบู่เบนเนตก้อนสีส้มอะค่ะเขาก็แห้งอยู่แล้วนะแต่ว่าก็แห้งระดับที่รับได้พี่ต่ายก็จะเน้นมาทาครีมบำรุงเยอะๆเอาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวกล่องสีม่วงเนี่ยผิวมันแห้งมากอะมันแห้งกว่าก้อนสีส้มอยู่ประมาณแบบ5ระดับได้เลยคือแบบแห้งมากแล้วผิวมันเป็นแบบมันเป็นแบบเอี๊ยดอย่างนั้นเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่ต่ายรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่พี่ต่ายลองใช้แล้ว1อาทิตย์เนี่ยถามว่าขาวขึ้นไหมยังไม่เห็นผลขนาดนั้นค่ะมันไม่ได้เห็นผลรวดเร็วขนาดนั้นเรื่องความขาวเนี่ยก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมันขาวขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะมารีวิวให้ฟังว่าคือ1กลิ่นเขากลิ่นฉุน2ก็คือว่าผิวแห้งมากเลยนะคะคือแบบตอนที่พี่ต่ายอาบน้ำแล้วฟอกตัวไปโดยเฉพาะมือเนี่ยมือเวลาที่พี่ต่ายต้องถูตัวเนี่ยมือแบบมือลอกออกมาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าใครที่ดูรีวิวของพี่ต่ายแล้วก็ลองดูเป็นทางเลือกแล้วกันว่าควรจะใช้ตัวนี้ไหมหรือว่าไปกลับไปใช้สีส้มนะคะก็ลองพิจารณาเองนะคะส่วนใครที่
เคยใช้บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมคะขอร้องมาเมาส์มอยให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างขาวขึ้นจริงไหมหรือว่าเฮ้ยใช้แล้วแรกๆมันก็แห้งนะแต่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะได้แบบตัวทั้งตัวพี่กระต่ายแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นที่เขามาดูคลิปนี้เขาจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นทางเลือกนึงสำหรับในการตัดสินใจว่าเอ้ยจะยังไงต่อดีนะคะแล้วก็ใครที่ขอพี่กระต่ายมาพี่กระต่ายจัดให้แล้วนะจ๊ะทุกคนก็อยากให้พี่กระต่ายทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ารีวิวอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะถ้าทำได้เดี๋ยวจะจัดให้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย